สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอินแลมโบให้เงินกระบะไปทำใจจากกรณีที่มีรถกระบะชนท้ายรถแลมโบกินี่31ล้านของอินกสิดิษฐ์เกษมสันต์บุญญจินดาไฮโซหนุ่มเจ้าของธุรกิจฮิสซูเปอร์คาร์แต่เจ้าตัวไม่ติดใจเอาเรื่องทำให้สังคมชื่นชมถึงความใจดีมากแต่ก็มีคนตั้งคำถามว่าต่อให้ไม่เอาเรื่องตอนนี้ถ้าประกันไปเรียกเก็บเงินจากคู่กรณีภายหลังแบบนี้ถือว่าเป็นการเอาเรื่องอยู่ดีหรือเปล่าล่าสุดวันที่14ตุลาคม2564อินกสิดิษฐ์ออกมาชี้แจงผ่าน Instagram hell_69 อีกครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสังคมว่าขออภัยที่ออกมาชี้แจงช้าเพราะตอนแรกจะเล่าเรื่องราวทุกอย่างผ่านทางสื่อและรายการที่มีการนัดหมายเอาไว้ในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการชี้แจงข้อสงสัยทุกท่านในตอนนี้น่าจะสำคัญกว่าไม่ว่าผลตามกฎหมายจะชี้ว่าใครถูกใครผิดสิ่งที่ตนจะทำก็คือประกันภัยเป็นคนซ่อมรถให้ผมและผมจะออกค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเองหรือเรียกว่าค่าเสียหายส่วนแรก 200,000 บาทที่เหลือจะอยู่ในความดูแลของประกันภัยทั้งหมดซึ่งมีการคุยกันแล้วว่าจะไม่มีการไปไล่เบี้ยคู่กรณีแม้แต่บาทเดียวรวมถึงการฟ้องคู่กรณีในอนาคตด้วยนอกจากนี้ผมยังช่วยเหลือค่าซ่อมรถให้คู่กรณีทั้งหมดเนื่องจากคู่กรณีไม่มีประกันภัยเรื่องนี้น่าจะจบแบบแฮปปี้ทุกฝ่ายทั้งนี้การเรียกประกันภัยคือการผ่อนหนักให้เป็นเบาให้มีผู้มารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนใหญ่ให้และการแจ้งอุบัติเหตุโดยที่มีคู่กรณีคือการแสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับบริษัทประกันภัยด้วยว่าเราไม่ได้ตั้งใจเอาทรัพย์นั้นไปก่อให้เกิดความเสียหายแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอุบัติเหตุจริงๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Amazing News ขอบคุณครับ